จะกลายเป็นการจุดประกายทางออกเศรษฐกิจของประเทศไทยได้จริงหรือไม่สำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทางรอดภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเป็นเทรนในอนาคตโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทำหน้าที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำต้องบอกว่างานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านแต่ละสาขาได้มีการเสนอทิศทางการขับเคลื่อน BCG Economy Model สร้างเศรษฐกิจไทยโดยต้องบอกว่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG ความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงศ์ประธานคณะอนุกรรมการสาขาเครื่องมือแพทย์และนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรประธานคณะอนุกรรมการสาขายาและวัคซีนได้ยกตัวอย่างการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการดูแลสุขภาพโดยศาสตราจารย์ดร.ไพรัชกล่าวถึงอุตสาหกรรมด้านการแพทย์เราจะเปลี่ยนแปลงยังไงให้คนไข้ที่เจ็บป่วยไม่เยอะไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลเพื่อลดความแออัดและจะทำยังไงให้เห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงโควิด-19 นั้นจะเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ของเราขาดแคลนเองถ้าเราจำความได้ว่าตอนเกิดโควิด-19 เนี่ยเราว้าวุ่นมากนะฮะหน้ากากอนามัยเราก็ผลิตไม่ได้ประเทศอื่นก็จะไม่ขายเราอะไรเงี้ยนะฮะเครื่องช่วยหายใจเราก็ไม่มี ATK ก็ต้องซื้อต่างประเทศคล้ายๆว่าเราทำเองอะไรไม่ได้เลยงั้นเราก็ต้องหันมาดูว่าจะพึ่งพาตนเองอย่างไรอันนี้วิธีพึ่งพาตนเองเนี่ยเราก็ใช้มีกลไกของรัฐบาลเนี่ยเป็นตลาดนะฮะเราไปเอางานวิจัยทั้งหลายที่มีในประเทศไทยเนี่ยBCG เครื่องมือแพทย์ไม่ได้ทำวิจัยนะแต่ไปรวบรวมสิ่งที่วิจัยที่มีอยู่แล้วที่คนบ่นว่ามันอยู่บนหิ้งเยอะเนี่ยเอามาทำเป็นต้นว่า1จดสิทธิบัตรให้มันเรียบร้อย2ผ่านอย.ให้มันถูกมาตรฐานแล้วอันที่3ไปทดลองใช้ที่โรงเรียนแพทย์แล้วก็ไปเข้าบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วไปขายให้กับรัฐบาลอีกทีพูดง่ายๆก็คือว่าใช้รัฐบาลเนี่ยเป็นตลาดในการขายเครื่องมือแพทย์ที่มาจากงานวิจัยของคนไทยเราก็จะพึ่งพาตนเองได้ด้านนายแพทย์ปิยะสกลประธานคณะอนุกรรมการสาขายาและวัคซีนได้กล่าวถึงความท้าทายรวมถึงโอกาสด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไว้ว่า 1. ความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. การพึ่งพาการนำเข้ายาวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ 3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ4. ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยมีประสิทธิภาพสูง 5. เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการรักษาและระบบสาธารณสุขซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขายาและวัคซีนเพื่อที่ในปี2570ต้องการที่จะเพิ่ม GDP เป็น 90,000 ล้านสัดส่วนของการบริการจากเทคโนโลยีชั้นสูงด้านสุขภาพและคนไทยเพิ่มขึ้น1ล้านคนลดการนำเข้าวัคซีนไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาทต่อปีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการรักษาซึ่งทำให้เรามีโอกาสเป็น Medical Hub ในภูมิภาคแห่งนี้ได้โดยไม่ยากนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็คือเราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้วยการวิจัยด้วยการพัฒนาด้วยการผลิตและบริการเพื่อสนับสนุนให้ประเทศเป็น Medical Hub และเป็นฐานการผลิตยาและวัคซีนเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพของคนไทยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เรามุ่งเน้นมีอยู่4อย่างด้วยกันก็คือ 1. เรื่องของวัคซีน 2. คือเรื่องของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมและยา 3. คือเรื่องการแพทย์จีโนมิกส์และ 4. คือผลิตภัณฑ์การแพทย์ชั้นสูงซึ่งเราคาดว่าถ้าเราสามารถพัฒนาได้ในสิ่งเหล่านี้ภายในปี2570เนี่ยเราสามารถจะเพิ่ม GDP ของประเทศโดยเฉพาะในด้านสาขายาและสาธารณสุขเนี่ยเป็นประมาณ 90,000 ล้านบาทนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสำหรับข้อมูลในการขับเคลื่อน BCG model ในสาขายาและวัคซีนซึ่งความก้าวหน้าของ BCG เรื่องยาและวัคซีนในอนาคตอันใกล้เราจะมียาและวัคซีนจากไทยที่ตอบโจทย์ความมั่นคงและสามารถสร้างเศรษฐกิจเป็น Medical Hub ได้อย่างแน่นอน